สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมทคานิกวันนี้ก็จะมา DIY นะครับเครื่องฟอกอากาศนะครับราคาประหยัดนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดอุปกรณ์กันนะครับไส้กรองที่ใช้นะครับก็จะเป็นไส้กรองสีเขียวนะครับเป็นงาน OEM นะครับไม่ตีแบรนด์นะครับตัวนี้ราคาประหยัดนะครับไส้ในนะครับจะเป็นไส้สีดํานะครับไส้สีดํานะครับเอาไว้กรองสารระเหยได้นะครับตัวนี้นะครับวงด้านในนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับใส่กับพัดลมขนาดเล็กนะครับตัวนี้นะครับจะใส่ลงตรงกลางได้พอดีเลยนะครับเป็นพัดลม12โวลต์นะครับด้านบนนะครับก็จะใช้กระปุกร้าน20ทุกอย่างครับตัวนี้นะครับตัดเอาแต่ด้านบนนะครับตรงนี้เอาแต่ฝาข้างบนนะครับจะสามารถปิดได้พอดีเลยนะครับลงล็อกเลยนะครับไม่ขยับเลยนะครับถ้าเกิดจะไม่ใช้กระปุกร้าน20ทุกอย่างนะครับสามารถซื้อพัดลมดูดอากาศนะครับเป็นพัดลมไฟ220โวลต์นะครับเอามาวางด้านบนได้เลยนะครับวงด้านบนนะครับจะอยู่ที่20เซนนะครับซื้อให้ช่องลมนะครับใหญ่เกินกว่า20เซนนิดนึงครับเพื่อที่จะมาครอบได้พอดีนะครับความสูงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ29เซนนะครับลองแกะดูนะครับเป็นไส้กรอง2ชั้นนะครับชั้นนอกนะครับก็สามารถกรอง PM 2.5ได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวลองไปประกอบกันดูครับเดี๋ยวมาลองทดสอบดูดที่พัดลม1ตัวกันดูนะครับพัดลมตัวนี้นะครับ12โวลต์นะครับ DC นะครับ170มิลลิแอมนะครับ2วัตต์นะครับทำงานที่ไฟ8โวลต์นะครับถึง15โวลต์นะครับ DC นะครับเราจะเทสแค่ตัวเดียวดูก่อนนะครับว่าความแรงจะประมาณไหนนะครับขนาดรูของไส้กรองด้านในนะครับ
ชั้นที่สองครับจะอยู่ที่ประมาณ11.5 เซนนะครับหรือ4.5 นิ้วนะครับจะใส่พัดลม4 นิ้วได้พอดีเลยครับไส้ตรงกลางนะครับลองเปิดตัวเครื่องกันดูนะครับอะแดปเตอร์ที่ใช้นะครับจะเป็นอะแดปเตอร์12 โวลต์นะครับ1 แอมป์นะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ของเราเตอร์ทูนะครับไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็สามารถเอามาต่อกับพัดลมได้นะครับตอนนี้เปิดตัวเครื่องแล้วครับเราจะลองวัดระยะการดูดของตัวเครื่องดูนะครับประมาณ10 เซนครับกระดาษทิชชู่ก็มีแรงดูดประมาณนึงครับลอยเข้าหาตัวเครื่องครับเดี๋ยวลองเลื่อนเข้าไปเรื่อยๆนะครับแรงดูดเริ่มแรงขึ้นนะครับระยะดูดครับจากที่ลองวัดนะครับจะอยู่ประมาณ5 เซนครับดูดแรงแบบเต็มที่เลยนะครับจะดูดเข้าไปติดเลยนะครับเดี๋ยวลองทดสอบแรงดูดจากด้านล่างดูนะครับลองเอากระดาษทิชชู่เข้ามาใกล้ๆนะครับไม่มีการขยับเลยนะครับเพราะพัดลมอยู่ด้านบนครับไม่สามารถดูดถึงด้านล่างได้นะครับกำลังไม่พอนะครับนิ่งเลยนะครับกระดาษไม่ขยับเลยนะครับแต่ถ้าเอาไปใกล้ๆสุดนะครับก็ยังพอมีแรงดูดอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวลองแปะดูนะครับแรงดูดนะครับเหลือน้อยมากเลยนะแปะแทบไม่ติดเลยนะครับดึงนิดเดียวก็หลุดแล้วนะครับถ้าเกิดเราใส่พัดลมด้านบนแค่ตัวเดียวนะครับจะทำให้ไส้กรองของเรานะครับฝุ่นก็จะถูกดูดแค่กำลังของมอเตอร์ที่สามารถดูดได้นะครับช่วงด้านบนนะครับด้านล่างนะครับก็จะไม่มีการดูดฝุ่นเลยนะครับเพราะว่ากำลังตกลงไปเยอะเลยนะครับฝุ่นก็จะถูกสะสมอยู่ที่ด้านบนหมดเลยนะครับทำให้ไส้กรองด้านล่างครับไม่ได้ดูดฝุ่นไม่ได้ดูดจับฝุ่นเลยนะครับด้านบนครับพัดลมก็แนะนำให้เลือกให้เหมาะสมกับไส้กรองด้วยนะครับให้ดูดได้แรงเต็มที่ถึงด้านล่างนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบแบบพัดลม2 ตัวดูนะครับว่าแรงดูดด้านล่างนะครับจะแรงขึ้นหรือเปล่านะครับด้านบนครับก็ได้ทำการต่อสวิตช์เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับใช้น็อตเกลียวตลอดครับความห่างของพัดลมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ13 เซนนะครับกึ่งกลางพอดีนะครับดูดที่เท่าๆกันครับบนล่างนะครับสามารถสวมลงไปตรงกลางได้พอดีเลยนะครับเดี๋ยวลองเทสแรงดูดด้านล่างดูนะครับหลังจากเพิ่มพัดลมเข้าไปอีก1 ตัวนะครับว่าจะแรงขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับมีแรงดูดเพิ่มขึ้นมานะครับเอากระดาษเข้าไปใกล้ๆนะครับก็ขยับเข้าไปหาไส้กรองเลยนะครับของเดิมนะครับแทบจะไม่มีแรงดูดเลยนะครับตอนที่ใส่พัดลม1 ตัวนะครับตอนนี้ก็สามารถดูดแรงเท่าๆกันแล้วนะครับด้านบนกับด้านล่างนะครับเดี๋ยวลองเปิดแบบแรงสูงสุดเลยนะครับจะใช้ไฟอยู่ที่15 โวลต์นะครับต่อกับ power bank DIY ตัวนี้นะครับที่เคย DIY ไปนะครับเสียงลมแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะแรงขึ้นหรือเปล่านะครับ